สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเจอกับสาวบ้านป่าพากินวันนี้สาวบ้านป่าพามากินป่นประทูป่นประทูนะคะพี่น้องขาป่นประทูผักชะอมนะคะแล้วก็มีหมูทอดมีหมูทอดนะคะนี่หมูสัญญาทำหมูสเต็กทอดนะคะให้ลูกด้วยแล้วก็ถั่วพลูนี่ถั่วพลูแต่เมื่อวานแล้วมาค่ะมีข้าวสวยนี่ค่ะมาเด้อพี่น้องมาน้ำพริกปลาทูนี่ของโปรดมากเลยมาค่ะมึกนี่คือน้ำจิ้มน้ำจิ้มจอมสวยมาค่ะมาหัวค่ำฝนก็ตก มาค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะกะหล่ำหมูทอดประทูก็มีประทูมาค่ะศาสตร์บ้านเฮาดูสึกว่าไฟไฟแรงไปโอ้ยดูสิพี่น้องเอ้ยนี่น้ำพริกปลาทูแซ่บๆด้วยกันจ้าจะใจได้กินผักเลยมีแรงกินข้างนอกมันมืดไงสัญญาใช้ไฟนะเนี่ยมันขาดใช้ไฟมันเสือมาเด้อค่ะเขาก็ได้ปลากันนะคะพี่น้องเพราะว่าฝนมันตกหนักปลามันขึ้นแต่ปลาก็แบบเรียกอะไรนะปลาหมออะตัวเล็กๆลูกมันนะคะ
ก็ไว้ทำปลาลงปลาร้านะคะพี่น้องค่ะปีนี้อ่ะเชื่อไหมปลาธรรมชาติสัญญาไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่นะไม่หิวอ่ะปลาอมเนี่ยอร่อยหอมมากที่มีหนามพี่น้องมาเลยหนุ่มคืออบอย่างงี้ใช่จ้ะไม่ได้ไปตลาดนัดไงพี่น้องถ้าไปก็ได้ชะอมมาไว้กินตลาดนัดถูกเดี๋ยวค่อยกินลูกทำไมเหรอใครเอาไปเล่นถึงทำไมถึงชาร์จล่ะก็หนูขี่ไปเอานั้นเลยขี่อะไรเอาที่ไรที่ไหนเอาไม่เจียวฮะเอาเตลอ๋อพี่น้องสวยสวยงามมากเลยดูสิกรอบล้างน้ำเสร็จเสด็จน้ำแล้วก็ใส่ถุงก็ใช้ตู้เย็นนะฮะชะอมอ่ะต้องชมแบบนี้นะมีหนามนะต้องแบบนี้จะกรอบพี่ปทูจะอมแจ่วใส่ข้าวคั่วทำให้ลูกชายไง
น้องนี่ดูน้ำพริกอ่ะกินไม่เป็นบางคนเพราะเอาผักนี่ไปนะฮะผักทำอย่างนี้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 ไม่สะใจจ้ะเพราะสัญญาไม่ถึงใจต้องอย่างนี้ค่ะอร่อยได้รสชาติของน้ำพริกนี่ดูสิงามนี่พี่น้องก็โกยค่ะนี่น้ำพริกนี่ค่ะนี่มันสะใจมันอร่อยแซ่บน้ำพริกจิตมันนะหมูทอดลืมดูสิยอดอบอวบวันนี้รีวิวชะอมนะคะต้องอย่างนี้ชะอมอย่างนี้นี่มีน้ำนะไร้น้ำอุบๆก็ได้แต่ว่าอย่าเอาแต่อะไรนะชะอมก้านมาน่ะแข็งไม่อร่อยสามกรัมกรัมละ10บาทก็ไม่เยอะนะฮะถ้าซื้อไม่เยอะจะอมถูตัวหนึ่งตำถูตัวหนึ่งชุดยอดเลยนี่ค่ะเห็นไหมอร่อยอ
โอเคครับพี่น้องจ๋าเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวสัญญาจะตอบคอมเมนต์เรื่อยๆนะคะพี่น้องขอบคุณมากที่รับชมฝากไลค์กดแชร์สัญญาด้วยนะคะขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดผมปรารถนานะคะสวัสดีจ้า